คุณครับพูดถึงเกมนี้นะครับก็วันนี้เรามาเยือนอาร์มี่นะครับแล้วก็เราก็รู้อยู่ดีว่าวันนี้เป็นเกมที่หนักเพราะว่าอาร์มี่เนี่ยเขาเล่นในบ้านค่อนข้างหนักในฤดูกาลนี้เขายังไม่แพ้ใครเลยแล้วก็มีจุดแข็งเรื่องของผู้เล่นต่างชาติแล้วก็เรื่องของลูกเซตเกมนะเราค่อนข้างเข้าใจดีวันนี้เราก็คุยกับน้องๆแล้วพยายามเน้นเรื่องของรูปตรงนี้อยู่แล้วนะรูปตั้งเกมนะครับนะแต่ต้องยอมรับว่าวันนี้โดยเพราะ20นาทีแรกนะอาร์มี่ทำได้ดีมากแล้วก็การป้องกันของเราค่อนข้างจะมีปัญหาเรื่องของการป้องกันลูกตั้งเตะเราเสียไป2ประตูนะแต่ก็ต้องชมเชยว่าครั้งแรกเรามีโอกาสในการที่จะทำประตูแล้วก็นะได้มา1ประตูนะครับครึ่งหลังเราก็พยายามคุยกับน้องๆว่าพยายามในเรื่องของการป้องกันลูกตั้งเตะให้มากกว่าเดิมนะมากกว่าเดิมนะครับโดยเฉพาะครึ่งหลังเราก็เกมลูกก็พยายามเน้นการออกบอลให้เร็วแล้วก็ใช้วิธีการโจมตีบอลกับพื้นด้านข้างเป็นหลักแล้วก็ต้องยอมรับว่าวันนี้น้องๆทุกคนเขามุ่งมั่นนะเขาไม่ยอมแพ้แล้วเขาก็ทุ่มเทอย่างมากครับวันนี้เราโดนนำ 2-0 นะครับเราพลิกกลับมา 3-2 นะจากสกิลทีมล้วนๆนะครับที่เขาไม่ยอมเขาสู้นะครับวันนี้ต้องยอมรับว่าอาร์มี่มีผู้สาวทูที่นะ 2-3 ลูกที่ยอดเยี่ยมมากเขาทำได้ดีมากอัสซันกับเซ็กแบบต้องเป็นประตูนะครับแต่ก็ต้องชื่นชมวันนี้ที่อาร์มี่หรือว่าอัสซันนะครับนะทำหน้าที่ได้ดีมากนะครับในส่วนของทีมเกษตรก็นะชมเชยน้องๆทุกคนวันนี้เขาแสดงให้เห็นว่านะเราสู้แล้วก็นะมุ่งมั่นนะเราไม่ยอมแพ้ง่ายๆนะครับเกมเยือนเป็นเกมที่ยากแล้ววันนี้เป็นเกมที่อยู่ในเมืองหลวงนะครับเราก็ไม่ได้อ่อนล้าอะไรมากมายนะเสียดายนะที่เรานำ 3-2 แล้วตั้งเกมลูกของอาร์มี่ไม่อยู่นะต้องยอมรับว่าอาร์มี่เขาพยายามแล้วเขาไม่ยอมแพ้นะครับวันนี้1แต้มนะก็ถือว่าเหมาะสมนะครับเหมาะสมแล้วก็เกมเยือนแล้วก็กับการทำงานของนักเตะทุกคนในสัปดาห์นี้เราก็พยายามเล่นตัวเองแล้วนะครับเพราะเรามีเกมที่ยากอีกเกมนึงเกมหน้าในการเรียนน้องบัวนะครับครับผมได้จบเล็กแรกแล้วผลงานในทีมดีมากเลยก็กลุ่มบนมีสิทธิ์ลุ้นไปทีไทยลีกครับมีการได้เราพูดคุยกับทางผู้บริหารอย่างว่ามีผู้บริหารจะเสริมเข้ามาอีกไหมแน่นอนนะครับนะวันนี้เราได้อีก1คะแนนเป็น20นะครับนะตอนนี้1เกมที่เราจะได้เก็บคะแนนให้มากที่สุดนะครับนะตอนนี้เราก็คงถ้าที่คุยกันไว้ถ้าเราห่างอันดับที่3ไม่มากเกินไปนะแต่คิดว่าเราต้องสู้นะครับต้องสู้ในสไตล์ของเรานะครับเราคงไม่ได้ทุ่มนะที่เกินความจำเป็นนะครับเพราะตอนนี้เราก็รู้ดีว่าจุดแข็งเราอยู่ตรงไหนนะครับจุดอ่อนอยู่ตรงไหนนะครับเราก็จะเติมส่วนที่ขาดไปในเลข2เราก็พยายามจะทำให้ง่ายที่สุดคำว่าเป้าหมายนะโอเคเราก็วางไว้เบื้องต้นคือในท็อป5นะครับแต่ว่าถ้าจังหวะนะเป็นใจหรือน้องๆทุกคนคือการเสริมตัวเข้ามาแล้วมันตรงจุดที่เราต้องการนะครับเราก็พยายามจะทำงานให้ดีขึ้นนะครับเราก็มีความตั้งใจดีอยู่แล้วนะครับว่าถ้ามีโอกาสเราก็ยินดีที่จะก้าวไปสู่1-3นะครับแต่เบื้องต้นตอนนี้คิดว่าเราต้องเดินหน้านะครับในการเล่นของเสริมทัพเรามีการคุยกับฝ่ายมาเข้าข้างนะครับสิ่งที่เราขาดอยู่เราก็คงต้องเพิ่มแน่นอนแล้วก็สิ่งที่เราดีแล้วเราก็ต้องพัฒนาต่อไปนะครับโอเคครับโอเคขอบคุณครับ